ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ไ h a i l a ด d ทัวริสึม2025ท<ฆ>่านนายกร,รัฐมนตรีมีการถแถลงเมื่อวานนี้แล้วก็ปักหมุดการท่องเที่ยวไทยปีหน้าครับต้องปังกว่าเดิม<ฆ>ฮะตั้งเป้ามีรายได้จากการท่องเที่ยว3.5ล้านล้านบาทพร้อมกับเปิดเผยด้วยนะครับว่ารอดูนะ3-6เดือนต่อจากนี้จะมี World Even t Event ์ระดับโลกทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ เรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวในการแสดงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ทัวริสึม2025ท่านบอกตอนหนึ่งนะครับว่ารัฐบาล ให้ความสําคัญและก็ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็ขอฝากให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกหน่วยงานรวมถึงภาคประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดีครับต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นแล้วก็มิตรภาพที่ดีให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจมาเมืองไทยแล้วโอ้โหประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยจนถึง9สุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศไทยให้คิดถึงอยากกลับมาใหม่นะโดยในปีนี้ครับประเทศไทยจะมีการจัดงานใหญ่คืองานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567หรือมหาสงกรานต์ w o r w d w e t f r s t s v i v a l 2024ซึ่งจะเป็นการจัดงานระดับ World Class Event ในประเทศไทยก็ขอให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นการเริ่มต้นปีแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็เชื่อว่าอีกประมาณ3 6ถึง6เดือนข้างหน้านี้จะมี World Event ทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ<ป>เพราะ<ป>ว่าก็<ป>มีการไปคุยกับเอกชนต่างชาติโดยเฉพาะคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีต่างๆ มาไว้แล้วท่านไปดูมาหลายที่ใช่ไหมฮะที่มีการตกลงแล้วเนี่ยก็ซัมเมอร์โซนิกอินแบงกอกที่จะมีขึ้นในวันที่24-25สิงหาคมนี้ครับโอ้โหเป็นเทศกาลดนตรีร็อกระดับโลกฝั่งเอเชียของญี่ปุ่นเขานะคะจัดนอกญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็เลือกปักมุดที่ประเทศไทยส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจาทูมอลแลนด์ไงเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลกจากฝั่งยุโรปท่านโคโสท่านหมอชัยบอกว่ายังคุยกันอยู่ใช่ค่ะไม่ได้ฟันธงว่าจะจัด ใช่มฮะค่ะถ้าทำได้เนี่ยก็จะทำให้ไทยเป็น world event destination ได้เลยนะคะครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับแต่ผมเชื่อว,ว่าวันนี้เรามาอยู่ด้กันที่นี้ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมานะครับด้วย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามการคิด ที่ครบกระบวนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก้าวแรกที่นักที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามานะครับเรื่องของอิมิเกรชันเรื่องของการใช้แท็กซี่นะครับเรื่องของการใช้มักกุเทศนะครับเรื่องของการเตรียมเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับจนถึงก้าวสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวเราจะส่งเขากลับบ้านนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางทีมงานได้คิดมาอย่างดีแล้วก็ น่าเสียดายที่จริงๆแล้วเนี่ยมี World Event หลายๆเวิ l d e อีเวที่อย่างที่ท่านกล่าวไปว่าเรายังไม่มันไม่มันไม่สมควรที่มันจะเปิดเผยวันนี้เพราะยังอยู่ช่วงขั้นเจราจาอยู่แต่ผมมั่นใจครับว่าภายในอสเดือนถึง6เดือนข้างหน้านี้จะมี World e v e n วทยอยมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับขอฝากรายการใหญ่ของเราที่จะเกิดขึ้นคือคือเย็นทั่วล่ามาหาสงการปีปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว นะครับก็เป็นงานอีเวนต์แรกๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วก็เป็นนี่หมายดีเพราะว่าวันปีใหม่ของคนไทยด้วยก็ขอให้เราคิกออฟเรื่องของปีการท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่ครับขอบคุณครับ ทางด้านนางสาวสุดารวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเมื่อวานได้รับคําชื่นชมจากท่านนายกนะ<ช>ว่าจัดงานแถลงได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆท่านมนตรีสุดารวันก็บอกนะครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงหนึ่งเมษายนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้เขาสํารวจสถิตินะ9.4ล้านคนเดินทางมาเที่ยวไทยแล้ว เป็นการท่องเที่ยวขยายตัวถึงร้อยละ42เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2566โดยในปีนี้ครับรัฐบาลตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวนะ3.5ล้านล้านบาทแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไปด้วยนะครับ ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นทัวริสต์มฮับแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสอดรับกับเป้าหมาย Thailand Aviation Hub ครับก็คือศูนย์กลางทางการบินด้วยที่จะรองรับผู้เดินทางให้ได้มากถึง150ล้านคนต่อปีในปี2030โดยจะเพิ่มมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการเติบโตด้วยแนวคิด5กลยุทธ์หลักสําคัญที่จะช่วยจุดพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมีเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นการยกระดับประสบการณ์ จะโปรโมโตการท่องเที่ยวไทยในทุกมิติครับ โดยการจะชูเอกลักษณ์ไทยแล้วก็สเสน่ห์ของไทยขึ้นมาด้วยการนําเสนอเรื่องราวสตอรี่จุดแข็งอย่างเช่นมวยไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักแล้วก็เมืองการท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวกระจายไปถึงทั้งท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคต่างๆแล้วก็การเป็นฮับออฟอาเซียนด้วยเป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวสู่อาเซียนให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านไปลาไปกัมพูชาไปเมียนมาไปมาเลเซียได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมมือเป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวกันด้านการท่อง เมื่อวานนี้ก็จัดแสดงวิสัยทัศน์อย่างยิ่งใหญ่นะคะท่านนายกก็ชมรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุดาวันยกนิ้วโป้งให้เลยบอกว่าเป็นสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นให้สิบเต็มสิบข้อดู่ต่ทอดเมื่อวานผู้ชมจะเห็นแสงสีเสียงนี่อลังการมากๆนะ,ะแล้วก็สินค้ากิจกรรมบูธอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคึกคักมากๆใช่ค่ะก็จุดพลังท่องเที่ยวปี68นะคะปีะหน้าในการท่องเที่ยวยิ่งจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะ